สถานการณ์โควิดแบบนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูดีกว่าความช่วยเหลือของคนบันเทิงบอกเลยว่ามีแบบไม่ขาดสายนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตความช่วยเหลือกันค่ะใช่ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของการ call out ค่ะคุณผู้ชมนอกจากในเรื่องของการเมืองแล้วนะคะยังมีในเรื่องของการ call out เรื่องวัคซีนค่ะกับดาราดังๆหลายท่านตอนนี้ออกมาโพสต์ในโซเชียลของตัวเองนะคะอย่าง3นักแสดงชื่อดังระดับประเทศน้องหย่าย่าพร้อมใจกันรีโพสต์ภาพค่ะพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นภาพยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยค่ะจากบัญชีอินสตาแกรมของไทยรัฐนี่นะคะก็เป็นข้อมูลประจำวันที่19กรกฎาคมค่ะซึ่งเมื่อวันที่19กรกฎาคมนะคะมีผู้ติดเชื้อสูงถึง 11,784 คนค่ะซึ่งทั้ง3ท่านนะคะก็ได้มีการรีโพสต์ลงใน IG Story ของตัวเองค่ะแล้วก็โพสต์ข้อความที่คล้ายคลึงกันบอกว่า free mRNA vaccine for everyone ค่ะก็อยากจะให้มีวัคซีนชนิด mRNA นี่นะคะให้กับคนไทยทุกๆคนนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากคนบันเทิงนะคะที่ได้ส่งเสียงในการเรียกร้องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ที่อยู่ในช่วงระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทยของเราตอนนี้และอย่างที่รู้กันว่าตอนนี้โอ้โหยอดนิวไฮเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆวันค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นหน้าจอคือยอดวันนี้นะคุณผู้ชมก็มีผู้ติดเชื้อโอ้โห 11,305 รายเออเสียชีวิตไปแล้ว80บวกๆคุณผู้ชมค่ะที่ออกข่าวก็เท่าไหร่ที่ไม่ออกข่าวก็มีอีกหลายรายส่งกำลังใจทุกภาคส่วนค่ะน่ารักกันดีร่วมด้วยช่วยกันค่ะถ้าใครช่วยอะไรได้ก็ช่วย